วันพันแมนมาที่166ตัวเต็มการต่อสู้กันระหว่างไซตามะกับการโร่เป็นไปอย่างดูเดือดเล่าใจอลังการงานสร้างสุดจัดโหดจัดเหนือจินตนาการเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมก่อนแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับหน้าปกในตอนที่166จะเป็นรูปของหมัดไซตามะและการโร่กำลังกระแทกกันอยู่และมีชื่อตอนว่าการปลุกตื่นของถวยเทพวันพันแมนมาที่166เนื้อเรื่องโดยอาจารย์วันวาดโดยอาจารย์มุรตะการต่อสู้กันระหว่างการโร่กับไซตามะเป็นไปอย่างดูเดือดการโร่เปิดประตูมิติเพื่อทำการโจมตีใส่ไซตามะแต่ไซตามะนั้นก็ใช้ความเร็วที่มีอย่างมหาศาลหลบการโจมตีของการโร่ได้แทบทุกหมัดมีหนำซ้ำไซตามะยังต่อยทะลุมิติของการโร่พุ่งตรงอัดกระแทกหน้าของการโร่อย่างจังรุนแรงเหนือจินตนาการแต่ด้วยความสามารถในการพลิกแพงศิลปะการต่อสู้ของการโร่การโร่ได้เปิดมิติอีกทางด้านหนึ่งการโร่พุ่งตรงเข้าไปและประตูมิติของการโร่อีกด้านก็เปิดทางด้านหลังของไซตามะการโร่พุ่งเข้าไปโจมตีใส่ไซตามะอย่างจังตุ้มแต่การโจมตีของการโร่นั้นก็ไม่สามารถทำดาเมจใส่ไซตามะได้เลยแถมมีดำซ้ำไซตามะยังโจมตีสวนกลับใส่การโร่อย่างรุนแรงการโร่ยังใช้รูปแบบการโจมตีใส่ไซตามะรูปแบบเดิมนั่นคือการเปิดประตูมิติมาทางด้านหลังของไซตามะอีกครั้งแต่ในคราวนี้การโร่โจมตีไม่โดนไซตามะไซตามะรวบด้วยความรวดเร็วกระโดดขึ้นไปบนท้องฟ้าเหนือศีรษะของการโร่ค้ำยันกับก้อนหินก้อนหนึ่งและพุ่งกระโดดกลับคืนมาใส่การโร่ด้วยความรวดเร็วการกระโดดของไซตามะทำให้ก้อนหินก้อนนั้นแตกสลายหายไปตูมไซตามะพุ่งเข้าหาการโร่ด้วยความเร็วอันมหาศาลการโร่ไม่สามารถหลบการโจมตีนี้ของไซตามะได้มันรวดเร็วและรุนแรงเหนือจินตนาการที่การโร่จะสามารถหลบได้ตูมความแรงในการโจมตีครั้งนี้การโร่กระอักแทบตายทั้งเป็นดูเหมือนว่าเจ้าหมอนี่ตั้งใจจะเรียนแบบท่าทางของเรานะเนี่ยมีตรงไหนที่นายทำไม่ได้หรือเปล่าไหนเล่ามาสิไหนบอกว่านายจะเรียนแบบท่าทางของฉันจนกว่าจะแข็งแกร่งมากกว่าฉันไงล่ะลองเข้ามาทำดูสินายมาเพื่อสิ่งนี้ไม่ใช่หรือไงเมื่อไซตามะพูดจบการต่อสู้กันระหว่างไซตามะกับคาโร่มันก็เป็นไปอย่างดุเดือดเล่าใจอลังการงานสร้างอีกครั้งหนึ่งการต่อสู้ที่ใช้สุดยอดความเร็วพละกำลังอย่างมหาศาลเกิดความเสียหายไปทั่วบริเวณของสนามรบดวงดาวแทบจะพังแล้วพังอีกส่วนทางด้านคาโร่ยิ่งโจมตีใส่ไซตามะก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่มันแปลกไปการโร่ที่พูดออกมาแปลกมากน่าจะสวนกลับคืนไปด้วยแรงที่เท่ากันนี่นะแต่กลายเป็นว่าหมัดของเจ้าหมอนี่มันหนักหน่วงยิ่งกว่าเดิมตามไม่ทันแล้วงั้นเหรอไม่สิเฮ้ยยะตุ้มตุ้มห่างฉันเลยล่ะเทียบไม่ได้เลยตุ้มตุ้มคืนปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปได้ตายจากหมัดของเจ้าหมอนี่แน่นอนคงได้ตายจริงจากหมัดของเจ้าหมอนี่ไซตามะถึงตอนนี้ก็ยังพัฒนาต่อไปได้อีกเรื่อยๆไม่รู้ว่ามันสิ้นสุดที่ใดความแข็งแกร่งของไซตามะไม่มีใครเลยที่จะสามารถเทียบเทียมได้มันพุ่งทะยานโดยไม่มีเหตุผลมันเป็นอะไรที่ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนพลังของมันยังพุ่งทะยานขึ้นไปอีกเรื่อยๆแบบไร้ขีดจำกัดและในตอนนี้มีฉันเท่านั้นที่สามารถมองเห็นการพัฒนาอันสุดยอดไซตามะทิ้งห่างออกไปแบบไม่เห็นฝุ่นน้อยแน่นี่แกทำเสื้อผ้าฉันขาดดุดลุ่ยไปหมดเลยนะมันหนาวนะรู้หรือเปล่าเฮ้ยน้อยแน่รับไปซะแปะในตอนนี้ถ้าจะถามว่าไซตามะแข็งแกร่งขนาดไหนคงยากที่จะมีใครตอบได้มันเกินกว่าที่จะจินตนาการไปถึงฮ่า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 ไทยไซตามะที่จามออกมาและความรุนแรงนั้นมันเผยให้การโร่ได้เห็นว่าแข็งแกร่งขนาดไหนการโร่ถึงกับอึ้งและตาค้างไปการโร่คิดในใจเฮ้ยมันบ้าไปแล้วนี่มันมนุษย์ประหลาดชัดๆเลยถ้าปล่อยให้เจ้าหมอนี่มันกลับไปยังโลกและเพ่นพ่านอยู่คงไม่ดีแน่เราก็ไม่ต่างกันนี่นาหลังจากนั้นไซตามะกับการโร่ก็ได้ต่อสู้กันท่ามกลางอวกาศแต่ไม่นานหลังจากนั้นก็มีแสงสว่างเจิดจ้าเจิดเจรัสสว่างสวยอันตรายไปทุกที่อันนี้อังกอร์ไม่เกี่ยวข้องแต่อยากพูดการโร่ได้มองเห็นแสงนั้นรำไรลำไรการโร่ได้สัมผัสว่าแสงนี้มันเกิดขึ้นบริเวณที่อยู่บนโลกนั่นมันเห็นแล้วถ้าหากอยู่ในระยะการมองเห็นของฉันแล้วก็สามารถวาร์ปไปถึงเปิดช่องว่างพอดีเลยงั้นขอแล้วกันนะเมื่อการโร่ทำการโจมตีใส่ไซตามะไซตามะได้จับหมัดของการโร่เอาไว้แต่ดูเหมือนว่ามันเป็นการเปิดช่องว่างให้การโร่ได้สาวหมัดอีกด้านหนึ่งใส่เบ้าหน้าของไซตามะตู้ม
การ์โรใช้หมัดนิวเคลียร์ฟิวชั่นอัดกระแทกหน้าของไซดามะเกิดระเบิดอย่างรุนแรงท่ามกลางอวกาศและในช่วงเวลาเดียวกันการ์โรก็ผลักตัวออกมาจากไซดามะและเปิดประตูมิติการ์โรพุ่งตรงเข้าไปยังประตูมิติและก็ได้โผล่ออกมาอีกทางด้านหนึ่งของมิติที่การ์โรได้สร้างเอาไว้การ์โรถึงกับอึ้งกับสิ่งที่ตัวเองได้เห็นดาวโรการ์โรดีใจแบบสุดขีดร้องตะโกนออกมาด้วยความดีใจนี่สำเร็จฉันทำได้แล้วฉันกลับมาได้แล้วฮ่าฮ่าฉันคือผู้ชนะสุดยอดไปเลยมาถึงตรงนี้ได้เลยเหรอเนี่ยเฮ้ยแกมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงฉันส่งแกไปอีกทางด้านนึงแล้วไม่ใช่เหรออ๋อคือว่าฉันปวดท้องแล้วก็อดกั้นมานานน่ะจนเห็นแสงจ้าสว่างไสวนั่นฉันก็เลยตกใจตดปูดแล้วก็ตามแกมานี่แหละอย่าบอกนะว่าแกตามฉันมาในจังหวะนั้นพอดีตุ้มตุ้มข้ากูเถอะนี่ก็เบามือแล้วนะเอ๊ที่นี่มันที่เดิมนี่นะนี่แกตั้งใจจะมาที่นี่ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมนี่แกเป็นอะไรไปทำไมแกถึงไม่ฆ่าฉันสักทีจะว่าไปแล้วบางทีฉันก็ทำอะไรที่ไม่เหมาะสมกับตัวเองจริงๆล่ะจะเอาไงได้ล่ะเพราะว่าฉันเป็นฮีโร่ไงเจ้าเด็กนั่นยังมาสั่งเสียให้ฉันช่วยแกเอาไว้ห้ามฉันฆ่าแกด้วยนะ สั่งเสียเอาไว้งั้นเหรอทาเลโอไม่เฮ้ยนายจะไปไหนเนี่ยเจ้าเด็กอยู่ทางนี้ไม่ใช่เหรอมันเป็นพ่อฉันเป็นพ่อเราเองพ่อฉันเองพ่อฉันอยู่ใกล้ทาเลโอเกินไปจริงด้วยจริงสิทาเลโอฉันมันคืออนาคตที่โหดร้ายนี่นายดูแปลกๆไปนะตั้งแต่ลงมาจากท้องฟ้าละหรือว่าฉันโจมตีแกแรงเกินไปจนขี้แย่ไปเลยเจ็บอ่ะมันเป็นเพราะจิตใจฉันอ่อนแอเกินไปตั้งหากล่ะไอ้บ้าตลกจังเลยนะฉันไม่สามารถเอาชนะแกได้ฉันเลยกลายเป็นความชั่วร้ายที่สมบูรณ์แบบมิได้และยิ่งไปกว่านั้นฮีโร่ที่ทำให้ฉันนอนกองอยู่กับพื้นตรงนี้ก็คือแกถึงแม้ว่าแกจะไม่เหมือนฮีโร่เลยสักนิดก็ตามอย่างน้อยแกก็ทำตัวให้เหมือนฮีโร่บ้างก็ได้หากแกจบชีวิตฉันลงโดยไม่มีเยื่อใยไม่มีความยุติธรรมบ้าพาบมอของแกนั่นฉันก็คงไม่กลายเป็นความชั่วร้ายแบบนั้นไปแล้วแต่ตอนนี้น่ะฉันอยากจะช่วยให้เจ้าเด็กน้อยคนนั้นเป็นอย่างแรกเลยอยากจะช่วยจริงๆอยากช่วยงั้นเหรอไม่ใช่ว่าแกยึดติดและผูกพันกับเจ้าหนูน้อยคนนั้นเหรอยึดติดงั้นเหรอฉันเนี่ยนะอย่างแกจะไปรู้อะไรเมื่อกาโร่ตะโกนใส่ไซตามะกาโร่ได้จ้องมองไปที่ตัวของไซตามะที่ยืนนิ่งอยู่มือของไซตามะประคองคอของชิโนะเอาไว้กาโร่ก็เริ่มเข้าใจทันทีกาโร่ได้พูดออกมานั่นก็คงเป็นสิ่งที่แกทำเหมือนกันสินะและแล้วทั้งสองคนก็เงียบไปอยู่ท่ามกลางความมืดที่เงียบสงัดไซตามะเริ่มมีคำพูดกับกาโร่อีกครั้งหนึ่งการมีพลังมากมายมหาศาลขนาดนั้นจะขาดสติไปก็ไม่แปลกหรอกจากนี้ไปจะเอายังไงต่อก๊อปปี้ว่ายังไงนะฉันมีเรื่องอยากจะขอร้องก๊อปปี้แกอยากจะให้ฉันก๊อปปี้ศิลปะการต่อสู้เหมือนแมวของแกเนี่ยนะใช่แล้วถ้าเป็นนายแล้วล่ะก็สามารถก๊อปปี้วิชาของฉันได้อย่างแน่นอนน่าจะทำได้เหนือกว่าฉันด้วยซ้ำในเมื่อพลังของพระเจ้ามันขโมยมาไม่ได้ฉันก็จะส่งต่อสำเนาไม้ตายสูงสุดขั้นสุดท้ายของมันให้นายเรียนแบบไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่แต่ก็ขอบใจแล้วกันขอบใจ
ว่าแต่จะทำยังไงต่อล่ะลองดูเดี๋ยวก็รู้เองและหลังจากนั้นกาโร่ก็เริ่มมีสีหน้าที่จริงจังจนทำให้ไซตามะนั้นรู้สึกตกใจไซตามะเลยพูดกับกาโร่ไปเข้าใจแล้วฉันจะทำทุกอย่างเท่าที่ฉันทำได้ให้เขาแล้วกันนะและหลังจากนั้นกาโร่ไม่รอช้าเริ่มตั้งกระบวนท่าเพื่อให้ไซตามะได้เรียนแบบกาโร่ได้พูดออกมาถ้าจะทำได้เลยโดยสมบูรณ์แบบก็คงต้องเป็นนายเท่านั้นล่ะเอาดูให้ดีกาโร่เริ่มทำท่าทางและไซตามะก็เริ่มเรียนแบบท่าทางของกาโร่กาโร่ยังได้พูดต่อไปอีกถ้าหากเป็นนายแล้วก็สามารถสำเร็จถึงแก่นแท้แห่งพลังของพระเจ้าได้เลยโดยที่ไม่ต้องหยิบยืมพลังจากพระเจ้าเลยสักนิดในระหว่างที่กาโร่กำลังทำท่าทางเพื่อให้ไซตามะเรียนแบบอยู่นั้นก็ได้มีเสียงปริศนาดังขึ้นสุดน่าสะพรึงกลัวหุบปากไปซะข้ามาเพื่อเอามันคืนคืออันนี้นะเฮ้ยตั้งใจหน่อยสิเว้ยและณช่วงเวลานี้พวกเขาได้สำเนาพลังแห่งจักรวาลและปลุกตื่นพลังภายในของตัวเองอนุภาพกับอนุภาพตรงข้ามได้ถูกสร้างเป็นคู่โดยรังสีคอสมิกของกาโร่เมื่อมีการเคลื่อนไหวไปยังทิศทางตรงกันข้ามนิวเคลียสแต่ละตัวจะเริ่มเรียนแบบการเคลื่อนไหวของกันและกันหลังจากนั้นนิวเคลียสทั้งหมดกลายเป็นไซตามะไซตามะไปเลยและหลังจากนั้นก็เริ่มมีอะไรบางอย่างมิติของเวลาได้เปิดขึ้นกาโร่ได้พูดกับไซตามะเป็นครั้งสุดท้ายนายเนี่ยทำได้แน่สิ่งที่นายจะต้องเอาชนะให้ได้ก็คืออนาคตที่เลวร้ายแบบนี้ไงล่ะเมื่อสิ้นเสียงคำพูดของกาโร่ร่างกายของกาโร่ก็ได้แข็งตัวไปกลายเป็นก้อนเกลือจากการยึดพลังคืนของพระเจ้าไซตามะเริ่มเคลื่อนย้ายย้อนเวลากลับไปอดีตว้าวนี่มันอะไรเนี่ยอย่างนี้นี่เองท่าทางศิลปะการต่อสู้ของนายนี่มันสุดยอดเลยนะกาโร่ฉันน่ะคืออนาคตอันน่าสะพรึงกลัวภัยพิบัติระดับพระเจ้าแค่นี้พอละมั้งณช่วงเวลาปัจจุบันกาโร่ที่มายืนตระหง่านต่อหน้าเหล่าฮีโร่กาโร่ได้เห็นเหล่าฮีโร่หวาดกลัวตัวเองกาโร่รู้สึกปลาปื้มและคิดในใจในที่สุดฉันก็เป็นมันได้สัญลักษณ์แห่งความน่าสะพรึงกลัวความชั่วร้ายอันสมบูรณ์แบบและหลังจากนั้นกาโร่ได้นิ่งไปพร้อมกับแงนมองฟ้าน้ำตาเริ่มไหลรินพร้อมกับมีคำพูดว่าขอด้วยหมัดพลังอันมหาศาลที่เคยใช้บุตรดวงจันทร์ของดาวพฤหัสได้สวนกระแสของเวลาย้อนกลับมากระแทกใบหน้าของกาโร่หมัดสลับด้านสมบูรณ์แบบไม่มีทางหลีกพ้นไม่ใช่แม้แต่หมัดเดียวแต่ผลแพ้ชนะตัดสินกันที่ศูนย์หมัดด้วยความเร็วของไซตามะทำให้เหล่าฮีโร่ที่เห็นเหตุการณ์ต่างตกใจกับการกระเด็นของกาโร่ส่วนทางด้านเจนอสก็สัมผัสได้ทันทีว่าพลังอันมหาศาลที่เกิดขึ้นนี้คืออาจารย์จากเหตุการณ์ที่อยู่ดีๆกาโร่ก็กระเด็นออกมาซิลเวอร์แฟงและเหล่าฮีโร่ตกใจมากส่วนทางด้านกาโร่ที่โดนหมัดของไซตามะกระแทกเบ้าหน้าไปก็ถึงกับกระอักนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยและหลังจากนั้นพลังที่อยู่ในตัวของกาโร่มันก็เริ่มรั่วไหลออกมาจากใบหน้าพลังของฉันพลังมันเริ่มหายไปแล้วเกิดแสงเจิดจ้าเจิดจรัสไปทั่วใบหน้าของกาโร่ทำให้เหล่าฮีโร่ได้ไม่เห็นว่าใครเป็นคนจัดการกับกาโร่กันแน่ส่วนทางด้านกาโร่ก็ดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดและไม่นานหลังจากนั้นร่างกายของไซตามะก็ถูกดูดไปหาอะไรบางอย่างและอีกทางด้านหนึ่งไซตามะณปัจจุบันที่จมอยู่ในซากปรักหักพังก็ได้โผล่ออกมาและถูกดึงดูดเข้าไปหาไซตามะในอนาคตอะไรเนี่ยทั้งสองคนรวมร่างกันกลายเป็นหนึ่งเดียวเมื่อรวมร่างกันเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกอย่างในอนาคตที่ผ่านมาถูกรีเซ็ตกลายเป็นปัจจุบันไซตามะลืมเหตุการณ์ทุกอย่างนี่เรามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเหมือนโดนเจ้ากาโร่ทำอะไรสักอย่างนี่นะแล้วเปิดไปทีหนึ่งหรือเปล่าวะเนี่ยตุ้มอาจารย์ครับเงี้ยขอโทษครับอาจารย์อยู่ดีๆมันก็พุ่งมาเองเจนอสนายทำให้ฉันกลัวนะว่าแต่นายยังมีชีวิตอยู่งั้นเหรอ
จบตอนหมัดที่166แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าในคลิปนี้ก็ถือว่ายาวมากๆและผมก็เชื่อว่าในตอนนี้ก็พิเศษเหลือเกินครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะชอบกันถ้าหากใครชอบตอนนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะว่าคุณชอบเพราะอะไรหรือถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คำว่าอะไรพิมพ์คำว่ารักหรือคำว่าบัวเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบแบบมาราธอนกันเลยทีเดียวนะครับและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมก่อนนะก่อนที่จะปิดคลิปไปส่วนในคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นต่างๆในตอนนี้ครับและก็ต้องขออภัยด้วยที่ผมทำคลิปตัวเต็มช้าเหลือเกินแต่ก็เอาเป็นว่าตั้งใจแบบสุดๆเลยครับเพราะว่าบทในตอนนี้มันค่อนข้างเข้าใจยากเหลือเกินครับผมพยายามเรียบเรียงใหม่ให้มันเข้าใจให้ง่ายที่สุดส่วนเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับบทนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะว่าเข้าใจง่ายหรือเปล่าส่วนในคลิปนี้ก็ร่ำลากันเพียงแค่นี้ครับแล้วพบกันใหม่กับ Teach AR Sport รักทุกคนรักมากๆและวันนี้สวัสดีครับสรุปแล้วที่ทำช้าเพราะว่าผมมีงานอดิเรกเป็นยูทูบเบอร์สวัสดีครับ